ันนี้เนี่ยก็จะมาทำคลิปที่ไม่เคยทำเลยในช่องของตัวเองนะคะก็คือการทำคลิปเปิดกล่องซุ้มนั่นเอง wow. เราจะมาเปิดกล่องซุ้มเครื่องสำอางนะคะนี่สีน่ารักมากนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็มีลายกล่องนี้นะคะก็เป็นกล่องซุ้มเครื่องสำอางจาก No Make No Life นั่นเองค่ะ No Make No Life คืออะไรเขาเป็นบริการที่เขาจะให้เราเนี่ยเหมือนไป subscription นะคะเป็นรายเดือนเหมือนพวก Netflix อะsubscription ก็คือแบบเราไปแบบซับกับเขาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาทุกเดือนแล้วทีนี้เขาก็จะส่งเครื่องสำอางมาให้เราซึ่ง No Make No Life นะคะเขาจะส่งเครื่องสำอางให้เราจากทางเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น E2D Can Make Tony Moly นะคะ Innit Free DSC ต่างๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเรามาเปิดกันเลยดีกว่าว่าข้างในนะคะเขาส่งอะไรมาให้เราบ้างซิลมาอย่างค่อนข้างแข็งแรงได้หนาเปิดแล้วครับมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือกระดาษอ้าวเอาเหรอโอเคงั้นอีกชั้นหนึ่งมาดูชัดๆดีกว่าว่าเขามีอะไรบ้างนี่คืออะไรเอ่ยอ๋อเหมือนแคตตาล็อกเขาเหรออืมแบบวิธีการซับสไครป์ของเขานะคะแล้วก็สมาชิกมาแบบพอได้กล่องแล้วก็แบบแชร์ลงโซเชียลกันอวดนะคะ November Box มีอะไรบ้างนี่เขาก็จะมีลิสต์มาให้ก็มีคีย์กับทิปให้ด้วยว่าใช้ยังไงเนาะนี่นะคะแล้วก็มีด้วยว่าสินค้าเบอร์นี้มาจากประเทศอะไรไอ้กลมๆนี้ก็คือมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือมาจากเกาหลีของอย่างแรกน่าตื่นเต้นมากอันนี้อะไรอ่ะมีกระเป๋าด้วยหรอที่เป็นของ My Melody ซาริโอของแท้ด้วยว้าวน่ารัก My Melody นะคะเป็นอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแบบว่ากันไม่ให้เสียทรงเนาะชิ้นที่2กันดอมน่ารักอ่ะ Lip and Cheek นะคะน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยรู้สึกแบบคาวาอี้ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะ yes! รู้สึกเป็นแบบปือปากไพ่ทาโร่อ่ะดู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 เอ้ยน่ารักอยู่นะของโชบินะน่าจะยี่ห้อโชบิมันมีอยู่ตรงนี้นะคะอันต่อไปอะไรใครเห็นก็ฮาแล้วมันคืออะไรเนี่ยวางหน้าของเกาหลีนะคะนำชินินะคะเป็นไวท์เทนนิ่งมีใส่ Pearl Edge Tag ก็คือช่วยเรื่องในความไวท์เทนนิ่งนะคะบัตบอมเหรอบัตบอมน่ารักมากของญี่ปุ่นนะคะก็ข้างในบัตบอมอันนี้มีแหวนซ่อนอยู่ด้วยนี่น่าจะเป็นกลิ่นส้มนะคะถ้าเราเดาเอาจากรูปเพราะว่าจากญี่ปุ่นเราคืนอาจารย์หนูห้ามเว้ยอะไรอ่ะมันคือไอ้ที่สแตมป์ลายลงบนเล็บอะวิธีใช้นะคะก็เราจะเอายาทาเล็บทาลงบนลายที่เราอยากได้เนาะแล้วก็เหมือนก๊อปปี้ลายโดยใช้ยางอะสแตมป์ออกมาแล้วก็มาสแตมป์บนเล็บเนาะที่เราอยากจะได้อะไรนั้นออกมานะคะน่าสนใจมากอันนี้คือไม่ได้เป็นคนที่ชอบทาเล็บเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าสนุกน่าลองมากๆว้าอะไรเนี่ยเคอร์บี้ลิปครีมเม็ดอินเจแปนว้าลิปครีมโยโกฮาม่านะคะเคอร์บี้เฟเวอร์เรตกลิ่นพีชดูแล้วอยากกินหอมไม่มีสีน
ะคะมากับเขามากเลยนะเนี่ยให้ลองนะคะให้ตากล้องลองให้หมดแล้วอันนี้นะคะเป็นมาร์กหน้าของวง BTS นะคะน้องมาค่ะคาแรคเตอร์จาก BT21 นะคะอ้อมมาเฮ้ยมันเป็นมังงะแบบเป็นแผ่นลายการ์ตูนอ่ะมาแปะๆอย่างเงี้ยสุดน่ารักจังเออกุ๊บเก๋นะกุ๊บเก๋สุดท้ายแล้วอะไรอ่ะเลือดปลอมเหรอมีความแวมไพร์ว่ะมันเป็นของเกาหลียี่ห้อ Vampire Diary นะคะดูแพ็คเกจก่อนดูเลือดปลอมเดี๋ยวนะมีความแบบเรียแฮนด์ครีมเว้ยแฮนด์ครีมโอเคถ้าแบบมันต้องหอมจนแบบเราจะต้องอยากจะแบบเรียเลยใช่ไหมเนื้อเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะแบบชอบอ่ะมีความแบบแอนิเมะอ่ะหอมมากอยากจะกินกินมืดอ่ะไม่อยากเหลือไว้ใครได้กินกุหลาบอ่ะกุหลาบฟรุตตี้หอมจุ้งๆแล้วก็มันไม่ค่อยเหนอะนี่นะคะก็ของที่เปิดมาทั้งหมดนะเรานับรวมๆแล้วได้ถึง8ชิ้นเลยทีเดียวนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยไอซ์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะได้กล่องอย่างนี้มาเปิดกล่องสุ่มกันทุกเดือนนะคะว่าเอ๊ะเราจะมีเครื่องสำอางอะไรลุ้นๆมาที่บ้านแล้วนะแต่ละอย่างเครื่องสำอางจากญี่ปุ่นจากเกาหลีที่มีความแบบคาวาอี้นะคะเออแต่ละอย่างมันก็จะลิมิเต็ดนะมีนี่น่าจะถูกใจสาวๆที่รักการแต่งหน้านะคะเขาก็จะเป็นระบบ subscription ใช่ไหมรายเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ$35นะคะหรือประมาณที่เป็นเงินไทยในประมาณ1,060 บาทประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะถูกลงตามระยะ subscription ที่เราลงกับเขาเช่น1 เดือน 35 3 เดือน 33 ดอลลาร์6 เดือน 32แล้วถ้าเกิดซับสไครป์1 ปีเนี่ยก็จะเหลือแค่เดือนละ $31.5เท่านั้นนะคะก็ตีเป็นเงินไทยในประมาณ900 บาทต่อเดือนนะคะถ้าเกิดใครมีความถามสงสัยหรืออยากไปส่องว่าเอ๊ะมันคืออะไรหรือว่าเขามีเครื่องสำอางยังไงบ้างนู่นนี่นั่นเราก็จะทิ้งแท็กของ No Make No Life ในช่องทางการติดตามไว้ให้นะคะแฮชแท็กต่างๆเข้าไปส่องได้ทางโซเชียลสำหรับคนที่ติดตาม No Make No Life เนี่ยก็อย่าลืมติดตาม Unfull Eye ด้วยนะคะทั้งช่องทางช่อง YouTube นี้เลยนะคะแล้วหรือจะเป็นช่องทาง IG Facebook Twitter ก็ชื่อเสิร์ชว่าUnfull Eyes เหมือนกันหมดเลยนะคะแต่วันนี้Unfull Eyes เนี่ยขอไปฟินต่อกับ No Make No Life ก่อนนะคะ